ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14อายุแท้ยิ่งมากยิ่งดีบรรยายเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2546ขอเจริญพรอนุโมทนาคณะโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มีศรัทธามาทำบุญในวันนี้เป็นการปรารภโอกาสมงคลที่ครบรอบวันเกิดก็มีคุณหมอพลโทดำรงธนชาณันคุณนงเยาวธนชาณันแล้วอาจารย์ด็อกเตอร์สุรีภูมิพมรก็ต้องรวมไปถึงอาจารย์ด็อกเตอร์อรพินภูมิพมรด้วยก็ถือว่าทั้งสี่ท่านแม้ว่าของอาจารย์ด็อกเตอร์อรพินนั้นจะผ่านไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้ววันที่13พฤศจิกายนก็ถือว่ามารวมทำบุญด้วยกันในวันนี้ตรงกับวันเกิดบ้างเนื่องในวันเกิดบ้างก็ถือว่ามีความพร้อมเพรียงพร้อมเพรียงทางพระเรียกว่าสามัคคีในความพร้อมเพรียงในวันนี้เป็นการที่เรียกว่าหนึ่งพร้อมเพรียงในแง่วันเกิดใกล้ๆกันนะอันนี้สองก็ร่วมพร้อมเพรียงกันในแง่ของจิตใจมีบุญกุศลเป็นศูนย์กลางเป็นที่รวมใจแล้วก็สามก็ร่วมกันในแง่ว่าเป็นญาติโยมที่ได้อุปถัมภ์บำรุงวัดนี้มาด้วยกันแม้แต่ว่าคุณหมอดำรงก็เป็นผู้ที่ได้บวชที่นี่ก็ทั้งเป็นโยมวัดนั่นเองรวมแล้วนี่ก็แปลว่าทั้งหมดนี่เป็นการร่วมกันหรือสามัคคีพร้อมเพรียงในความพร้อมเพรียงสามัคคีนี้ก็เป็นธรรมะสำคัญทำให้เกิดกำลังก็คือมีมิตรไมตรีมีเมตตาจิตใจก็มีความสุขบรรยากาศก็ดีไปด้วยนี่นอกจากท่านเจ้าของวันเกิดแล้วก็มีญาติมิตรหลายท่านก็มาทำบุญด้วยกันก็ถือว่าก็หมดเนี่ยก็มีความสามัคคีพร้อมเพรียงทั้งสิ้นพร้อมเพรียงทั้งทางใจแล้วก็มาพร้อมเพรียงทางกายใจพร้อมเพรียงด้วยบุญกุศลแล้วก็กายก็พร้อมเพรียงด้วยการที่มาทำพิธีมานั่งมาประชุมอยู่ด้วยกันนี้เมื่อเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ก็จะเป็นเครื่องส่งเสริมชีวิตเรียกว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งนั่นเองคือเครื่องปรุงแต่งมีทั้งดีทั้งไม่ดีในแค่นี้ในแง่นี้ก็เป็นเครื่องปรุงแต่งที่ดีหรือเป็นปัจจัยที่ดีงามที่จะส่งเสริมให้ชีวิตเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปแล้วก็ในการทำบุญวันเกิดปีนี้ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยท่านที่ไม่ตรงก็ทั้งคุณหมอดำรงเองก็คือวันที่31ธันวาคมส่วนสองท่านที่ตรงก็คุณนงเยาวแล้วก็อาจารย์ดร.สุรีนี่ก็วันนี้19ธันวาคมทีนี้ก็ไม่ตรงอีกท่านหนึ่งล่วงไปแล้วคืออาจารย์ดร.อรพินทีนี้ขออาจารย์ดร.อรพินนี้ต้องถือว่าปีนี้พิเศษเพราะเหตุว่าครบ5รอบอายุ60ปีก็ถือว่าเป็นปีสำคัญแล้วก็ในแง่ของผู้ทำงานราชการก็เกษียณอายุราชการแต่ของอาจารย์อรพินนี่พอดีว่าเกิดเดือนพฤศจิกายนการเกษียณก็เลยเท่ากันได้อีกปีก็เท่ากับว่าเวลาสำคัญของอาจารย์ดร.อรพินนี้ก็มีทั้งหัวปีท้ายปีหัวปีก็นับเริ่มที่วันเกิดเป็นต้นปีของรอบอายุแล้วก็ไปมีตอนท้ายปีก็คือตอนเกษียณ
เมื่อเป็นวาระสำคัญอย่างนี้ก็ถือโอกาสเป็นพิเศษว่าในวันเกิดแล้วก็เป็นวันเกิดที่ครบ5รอบด้วยนี่วันเกิดครบ5รอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุที่สำคัญที่จริงทุกท่านที่เป็นเจ้าของวันเกิดวันนี้ก็อายุใกล้ๆกันแหละคืออายุก็ในช่วง60ปีอันนี้เมื่ออายุระยะ60ปีเป็นอายุที่สำคัญก้าวหน้ามาเราจะพูดกันว่าชักจะมีอายุมากแล้วอายุมากนี่ในภาษาพระเนี่ยดีนะแต่ว่าภาษาไทยอยากให้อายุน้อยอันนี้ในภาษาพระกลับกันว่าถ้าอายุน้อยไม่ดีอายุมากดีทำไมจึงว่าอย่างนั้นเราให้พรกันบอกว่าอายุวันโนสุขังพลังก็เริ่มด้วยอายุก็คือให้มีทุกอย่างมากๆก็มีสุขก็มากมากมีกำลังก็มากเนี่ยมีวันนะก็มากเนี่ยก็ต้องมีอายุมากด้วยเนี่ยเอาแล้วทำไมเราไม่ชอบล่ะเราต้องชอบสิอายุมากๆทีนี้ทำไมว่าอายุมากดีเราต้องมาดูคำแปลก่อนว่าอายุแปลว่าอะไรอายุในภาษาพระเนี่ยเป็นความหมายที่ดีมากญาติโยมต้องเข้าใจอายุถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็แปลว่าพลังหล่อเลี้ยงชีวิตนั่นเองหรือปัจจัยเครื่องเสริมหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยมีความเข้มแข็งดำรงอยู่ได้ดีมั่นคงอันนั้นอายุยิ่งมากก็ยิ่งดีไม่ได้หมายความว่าช่วงการเป็นอยู่ว่าอยู่มานานแต่หมายถึงขนาดนี้แหละเรามีอายุมากก็คือมีพลังชีวิตมากแสดงว่าเราต้องแข็งแรงเราจึงมีอายุมากเพราะนั้นทุกคนในแต่ละขณะเนี่ยสามารถจะมีอายุน้อยอายุมากทุกคนคนที่เรียกกันในภาษาไทยว่าอายุมากก็อาจจะมีอายุในใจในตัวชีวิตเองน้อยคือพลังชีวิตน้อยนั่นเองแต่เด็กที่เราเรียกว่าอายุน้อยแกอาจจะมีอายุมากหมายความว่าตัวแกน่ะมีพลังชีวิตเข้มแข็งมีปัจจัยเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยอย่างดีก็ได้เพราะนั้นในภาษาพระความหมายอายุน้อยอายุมากไม่เหมือนในภาษาไทยอันนี้อายุมีความหมายอย่างนี้แล้วเราก็ต้องพยายามเสริมอายุเพราะฉะนั้นท่านก็เลยสอนวิธีปฏิบัติก็คือธรรมะนั่นเองที่จะทำให้เราเนี่ยมีอายุมากหรือว่ามีพลังอายุเข้มแข็งนี่ทำให้มีพลังอายุเข้มแข็งทำยังไงก็มีหลายอย่างหลักอย่างหนึ่งที่ว่าทำให้เรียกว่าอายุยืนอายุยืนเพราะว่าพลังชีวิตเข้มแข็งก็อายุก็ยั่งยืนหนึ่งก็มีความใฝ่ปรารถนาชีวิตจะมีพลังเข้มแข็งเนี่ยต้องมีความใฝ่ปรารถนาที่จะทำอะไรบางอย่างถ้าเรายังมีความใฝ่ปรารถนาจะทำอะไรที่ดีงามเรานึกว่าโอ้สิ่งนี้ดีงามจะต้องทำฉันจะต้องอยู่ทำมันนี้ให้ได้นะอันนี้ชีวิตจะเข้มแข็งขึ้นมาทันทีพลังของชีวิตจะเกิดขึ้นเพราะนั้นสมัยโบราณเนี่ยเขาจึงมีวิธีการคล้ายๆเป็นอุบายให้คนแก่เนี่ยใจมีอะไรสักอย่างที่มุ่งหมายไว้ว่าอยากจะทำนั่นทำนี่แล้วมักจะไปเอาที่บุญกุศลนะเช่นอย่างบางท่านสมัยก่อนไม่ได้มีพระพุทธรูปมากอย่างนี้ก็จะบอกว่าเออจะต้องสร้างพระใจก็ไปคิดเนี่ยจะปรารถนาใฝ่จะคิดจะสร้างพระนั้นหรือว่าญาติโยมคิดจะทำอะไรที่ดีๆงามๆแม้แต่เกี่ยวกับลูกหลานว่าจะทำให้เขาได้มีความเจริญก้าวหน้าจะทำอันนั้นอันนี้ให้ได้นะใจที่ฝ่ายปรารถนาจะทำสิ่งที่ดีงามนั้นจะทำให้ชีวิตมีพลังขึ้นมาทันทีนี่เป็นตัวที่หนึ่งเรียกว่าความฝ่ายปรารถนาจะทำอะไรสักอย่างที่ดีงามถึงกระทั่งว่าถ้านึกได้ว่าสิ่งนั้นดีงามควรจะทำแท้ใจอาจจะคิดถึงก็โอ้ถ้าหากว่างานนี้ยังไม่เสร็จฉันตายไม่ได้ว่างั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีใจที่ใฝ่ปรารถนาจะทำอะไรที่ดีงามแรงกล้าเนี่ยเป็นตัวพลังใหญ่ที่หนึ่งนะเป็นตัวปรุงแต่งชีวิตเลย
เรียกว่าอายุสังขารเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยที่แม้จะทรงพระชราถ้าหากว่าทรงมีอะไรจะทำใช่ว่ายังมีพุทธประสงค์จะบำเพ็ญพุทธกิจก็จะดำรงพระชนม์อยู่ต่อไปตอนที่ปรงอายุสังขารเราจะใช้คำปรงอายุสังขารก็คือว่าปรงวางแล้วไม่ปรุงแต่งอายุต่อแล้วอายุสังขารแปลว่าปรุงแต่งอายุก็คือหาเครื่องช่วยมาทำให้อายุเนี่ยมีพลังเข้มแข็งต่อไปว่าฉันจะต้องทำโน่นต้องทำนี่อยู่ถ้าอย่างนี้แล้วก็อยู่ได้ต่อไปนั่นข้อที่หนึ่งนี่สำคัญพระพุทธเจ้าพอตกลงว่าอ้าวพระศาสนามั่นคงพอแล้วพระพุทธบริษัท4เข้มแข็งพอแล้วเขารับมอบภาระไปได้แล้วพระองค์ก็เลยปลงอายุสังขารก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วพระองค์ก็ประกาศได้เลยว่าจะปรินิพพานวันนั้นวันนี้นั่นหลักอันนี้ก็ใช้กับทุกท่านเลยข้อที่หนึ่งก็คือว่าต้องมีใจใฝ่ปรารถนาจะทำอะไรที่ดีงามตั้งไว้นะแต่มองให้ชัดว่าเอออันนี้ดีแน่จะคิดจะทำนี่สองพอมีใจฝ่ายปรารถนานั้นแล้วก็สองก็มุ่งหน้าไปก็มันก็ไปจุดเดียวกันแหละมุ่งหน้าจะไปทำอันนั้นก็มีพลังขึ้นมาความมุ่งหน้าก้าวไปเนี่ยทำให้เกิดพลังที่สำคัญแล้วก็จะประสานสอดรับกับข้อที่สามข้อที่สามก็คือว่าใจแน่วพอมุ่งหน้าไปแล้วก็แน่วอยู่กันอีกนั้นแหละพอใจแน่วแล้วทีนี้ก็จดจ่อเรียกว่าอุทิศใจอุทิศตัวให้คราวนี้มีเรื่องอะไรมาโดยเฉพาะคนแก่คนอายุมากเนี่ยมักจะรับอารมณ์มากเนี่ยถ้าไม่มีอะไรจะทำเนี่ยหนึ่งก็ไปคิดเรื่องความหลังเรื่องเก่าสองก็รับกระทบอารมณ์ต่างๆลูกหลานทำโน่นทำนี่เนี่ยถูกหูถูกตาบ้างขัดหูขัดตาบ้างนี่ก็บ่นแล้วทีนี้เนี่ยเก็บมาเป็นอารมณ์ใจคอก็อาจจะเศร้าหมองได้นี่ถ้าก็มีอะไรจะทำชัดเจนแล้วใจไปอยู่กันนั่นแล้วทีนี้อารมณ์กระทบไม่รับแหละเนี่ยหรือมาเดี๋ยวเดียวผ่านหมดไม่อยู่นี่ก็สบายที่ใจก็อยู่แต่บุญกุศลอยู่ความดีที่จะทำแต่นี้ท่านเรียกว่าได้ข้อสามแล้วใจแน่วตัดอารมณ์กระทบหมดเลยเนี่ยคนที่สูงอายุนี่มีปัญหานี้อันก็คือว่ารับอารมณ์กระทบนะอย่างที่ว่าเข้ามาทางตาทางหูแม้แต่กับลูกหลานนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าทำได้อันนี้ก็สบายเลยนะตัดทุกข์ตัดกังวลตัดอะไรไปหมดแล้วต่อไปข้อ4ก็ใช้ปัญญาเรามีอะไรที่จะต้องทำอยู่แล้วนี่คิดจะทำอันนั้นอยู่ใจก็อยู่อันนั้นก็คิดว่าเออจะทำยังไงมันบกพร่องยังไงจะแก้ไขยังไงวางแผนคิดได้ปัญญาคิดไม่เป็นอารมณ์แล้วตอนนี้ท่านไม่เรียกว่าคิดปรุงแต่งท่านคิดได้ปัญญาคิดหาเหตุหาผลคิดวางแผนคิดแก้ไขปรับปรุงใช้ปัญญาพิจารณาสมองก็ไม่ฝ่อความคิดมันเดินอยู่เรื่อย4ข้อนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยเราบางทีก็ไม่ได้คิดว่าธรรมะ4ข้อเนี่ยจะทำให้อายุยืนเพราะเป็นเครื่องปรุงแต่งชีวิตหรือปรุงแต่งอายุเรียกว่าอายุสังขารพุทธเจ้าก็ตรัสบอกถ้ามีธรรม4ประการนี้แล้วอยู่ไปได้จนอายุไขเลยว่างั้นน่ะคือหมายความคนเราเนี่ยอายุไขในช่วงแต่ละยุคละยุคนี้ก็สั้นยาวไม่เท่ากันยุคนี้ถือว่าประมาณ100ปีก็แล้วกันนะก็อยู่ไปให้ได้100ปีใจคนถ้าวางได้ถูกต้องแล้วแล้วก็มีแนวทางที่ดีก็อยู่ได้ธรรมะ4ประการนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอิทธิบาท4นะก็บอกภาษาพระให้ข้อที่1ก็คือฉันทะแปลว่าความฝ่ายปรารถนาจะทำความอยากจะทำนั่นเองมีอะไรที่อยากจะทำชัดเจนที่ดีงาม2ก็วิริยะความมีใจกล้าๆมุ่งหน้าไปแล้วก็3ก็จิตตะความมีใจแน่วจดจ่ออุทิศต่อสิ่งนั้นและ4วิมังสาแปลว่าไตร่ตรองพิจารณาใช้ปัญญาใคร่ครวญในการที่จะป
รับปรุงแก้ไขทำให้มันดียิ่งขึ้นไปจนกว่าจะสมบูรณ์อันนี้สี่ข้อเนี่ยก็เป็นหลักความจริงตามธรรมดาธรรมชาติโยมที่สูงอายุที่เราเรียกกันว่าสูงอายุเนี่ยนำไปใช้แล้วจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะแล้วก็รับรองผลได้พอสมควรนะแม้แต่ลูกหลานท่านที่อายุที่ถือกันในภาษาไทยว่าอายุยังไม่มากก็ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เอาไปช่วยท่านผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยนะแม้แต่สิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยอย่างไปทำบุญทำกุศลทำความดีอะไรไว้ก็ลูกหลานก็คอยยกเรื่องนั้นมาพูดนะให้ใจของปู่ย่าตายายอยู่กับสิ่งนั้นดีงามไม่ให้ใจท่านไปอยู่กับเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนขุ่นมัวเศร้าหมองพอมันจะเกิดขึ้นมาเราก็ใช้สติกันหมดเลยแล้วก็หยุดนะสติเนี่ยมันจะตัวจับไว้สติเป็นนายประตูเราจะเอาให้ตัวไหนเข้าตัวไหนไม่เข้าเราก็ใช้สตินี่แหละไอ้ตัวนี้ไม่เอากันเลยไม่ให้เข้าไม่ให้เข้ามาสู่จิตใจอันไหนที่ดีทำให้จิตใจดีงามเบิกบานผ่องใสก็เอาเข้ามาสติก็เปิดรับอย่างนี้ก็สบายชีวิตก็มีความสุขความเจริญงอกงามนี้วันเกิดนี่ก็เป็นวันที่เราจะได้เริ่มต้นนะวันเกิดก็คือวันเริ่มต้นของชีวิตแล้วก็ในแต่ละปีก็ถือว่าเริ่มต้นกันในรอบอายุของปีนั้นๆและที่สำคัญก็คือให้นำคติความหมายของการเกิดนี่มาใช้ประโยชน์ว่าการเกิดของชีวิตที่เราเรียกกันว่าเกิดเมื่อวันนั้นปีนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นการเกิดครั้งเดียวในแต่ละชีวิตแต่ว่าที่จริงนั้นถ้าว่าทางธรรมแล้วเราเกิดทุกเวลาในร่างกายของเราในจิตใจของเรารูปธรรมนามธรรมทั้งชีวิตเนี่ยเกิดกันอยู่ทุกขณะเลยในทางร่างกายนี่เราก็มีเซลล์เก่าเซลล์ใหม่เซลล์มันก็เกิดของมันตลอดเวลาและทางจิตใจนี่ทุกขณะก็มีความเกิดแล้วเราก็มีเกิดดีเกิดไม่ดีเนี่ยเกิดโกรธขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดความโกรธเกิดไม่ดีแล้วเกิดความอิ่มใจขึ้นมาก็เป็นเกิดดีเรียกว่าเกิดกุศลเกิดปีติได้เกิดเมตตาขึ้นมาใช่ไหมเกิดมีไมตรีเกิดศรัทธาเกิดนู่นเยอะแยะหมดมีเกิดตลอดเวลาแหละอันนี้ก็เลยเรียกง่ายๆก็บอกเกิดกุศลก็เกิดอกุศลในเมื่อเกิดมีโดยทั่วไปสองแบบอย่างนี้เลือกอันไหนล่ะเราก็ต้องเลือกเกิดกุศลนั้นเราก็ทำใจของเราเนี่ยให้มีการเกิดที่ดีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันเกิดก็มีความหมายที่โยงมาใช้ปฏิบัติได้ก็คือให้มีการเกิดของกุศลถ้าหากว่าทำใจของเราให้เกิดกุศลได้ทุกเวลาแล้วชีวิตก็เจริญงอกงามเพราะว่าการที่ชีวิตของเราเจริญเติบโตมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดทีเดียวในวันเกิดที่เริ่มต้นชีวิตเท่านั้นน่ะมันต้องมีการเกิดทุกขณะต่อจากนั้นชีวิตจึงเจริญงอกงามโตมาได้อันนี้กุศลความดีงามต่างๆก็เริ่มต้นจากการเกิดขึ้นในใจพอเกิดขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่ความคิดออกมาสู่การพูดการทำเจริญงอกงามต่อไปแม้แต่ว่าเกิดบ่อยๆอย่างเกิดศรัทธาเกิดบ่อยๆเกิดเมตตาเกิดบ่อยๆต่อมาศรัทธาเมตตานั้นก็เจริญขยายงอกงามยิ่งขึ้นนั้นก็ทำให้เกิดบ่อยๆพอจากการเกิดก็เจริญงอกงามพอเจริญงอกงามแล้วไอ้ความเกิดของกุศลตัวนั้นมันจะมีการส่งต่อไปตัวอื่นรับช่วงอีกนะเช่นเราเกิดศรัทธาขึ้นมาเราอาจจะนึกต่อไปเราอยากจะทำบุญทำกุศลอีกแล้วนะทำบุญทำกุศลก็กล้าไปจะทำอะไรต่ออะไรมันก็รับช่วงกันไปอีกก็เรียกว่าทำให้เป็นปัจจัยแก่กันก็หนุนเนื่องกันเพราะนั้นก็ตัวกุศลก็ตามอกุศลก็ตามนี่มันก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมันก็เป็นปัจจัยต่อกันพอตัวหนึ่งมาแล้วเราก็ทำให้มันเป็นปัจจัยกับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ตามมาก็ไปกันใหญ่ก็ดีใหญ่ยิ่งคนที่ฉลาดในเรื่องระบบเหตุปัจจัยเนี่ยก็ทำสิ่งที่ดีงามได้ขยายเพิ่มพูนมากมายใช้ระบบเหตุปัจจัยระบบความสัมพันธ์ก็เลยเป็นเรื่องดีงามขยายเพิ่มพูนรวมแล้วก็อยู่ในคำว่าเจริญงอกงามนี้เมื่อวันเกิดเป็นนิมิตให้เราได้คติว่าเราจะต้องทำให้เกิดกุศลในใจของเราอย่างนี้ก็เลยว่าเราก็ใ
เกิดมีธรรมะอย่างที่ว่าก็โยมเริ่มได้เกิดตัวฉันทะความใฝ่ปรารถนาจะทำสิ่งที่ดีงามนั่นแหละแล้วก็เกิดวิริยะความเพียรมุ่งหน้าจะไปทำสิ่งนั้นแล้วก็จิตตะความมีใจแน่วจ้องจะทำสิ่งนั้นพร้อมทั้งวิมังสาการใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณาในเรื่องนั้นอาจารย์ดร.อรพินครบ5รอบก็เอาเป็นว่าให้เป็นเครื่องหมายว่าทำ5อย่างนะทำ5อย่างก็คู่กับ5รอบ5อย่างคืออะไรบ้างให้มาเกิดเป็นกุศลในใจเอามารวมเข้ากับอิทธิบาท4เมื่อกี้เนี่ยทานี้ดีใหญ่เลย5ตัวนี้พระพุทธเจ้าตรัสเสมอถือว่าเป็นธรรมะคู่ชีวิตทุกท่านมันอยู่ในใจเราเลยนี่ถ้าเกิดขึ้นมาถ้าใครทำได้ชีวิตเจริญงอกงามมีความสุขทุกเวลาและอายุก็จะยืนไปด้วย5อย่างอะไรบ้าง1ท่านบอกว่าให้มีความร่าเริงเบิกบานใจตลอดเวลาเรียกว่าปราโมทข้อที่1ปราโมทนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเป็นธรรมพื้นจิตถ้าใครอยากจะเป็นชาวพุทธที่ดีนี่ต้องพยายามสร้างปราโมทให้ได้ปราโมทพระพุทธเจ้าตรัสถึงขนาดในธรรมบทว่าปราโมทชัพพหุโลภิกขุทุกขัดสันตังกริสติภิกษุผู้มากได้ปราโมทจักกระทำความสิ้นทุกข์ได้นะก็ใครที่ใจมีปราโมทอยู่เสมอเนี่ยจะหมดความทุกข์จะบรรลุนิพพานได้เลยนั้นชาวพุทธบางทีไม่ได้นึกถึงอ่ะไปคิดอะไรต่ออะไรจะทำโน่นทำนี่ที่ยากเย็นนะทำไมท่านได้ทำของง่ายๆนะปราโมทใจที่จะไปนิพพานได้นี่ถ้าไม่มีปราโมทยากจะไปเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ก่อนใจมีปราโมทก็คือใจร่าเริงเบิกบานจิตใจที่มันไปนิพพานต้องเป็นจิตใจที่โล่งโปร่งเบาไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองปราโมทมันก็ทำให้ไม่มีความขุ่นมัวเศร้าหมองนั้นญาติโยมจะต้องพยายามทำใจให้ปราโมททุกเวลาปราโมทร่าเริงเบิกบานผ่องใสต่อไปข้อที่สองทีนี้ก็จะจำกัดเข้าไปละในแต่ละเรื่องแต่ละกิจแต่ละเวลาทำอะไรอย่างโยมทำครัวเนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วว่าทำบุญทำกุศลเดี๋ยวอาหารเสร็จได้ถวายพระเลี้ยงพระพระท่านได้อิ่มฉันแล้วท่านจะได้มีกำลังทำหน้าที่การงานทำศาสนกิจได้เล่าเรียนศึกษาปฏิบัติแม้เราได้มีส่วนช่วยอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาเสริมกำลังพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองเรามองเห็นไปหมดโล่งทีนี้เราทำทุกอย่างนี่จะเป็นไปเพื่อผลนั้นเพราะนั้นเวลาเราทำเราเห็นหมดเลยผลจะเกิดดีงั้นแม้แต่ว่ากวาดครัวหรือว่าล้างจานหรือว่าหุงข้าวเนี่ยทุกขณะโยมนึกอย่างนี้แล้วก็อิ่มใจปลื้มใจท่านเรียกว่ามีปีติปีติเป็นตัวสำคัญพอมีปราโมทแล้วให้มีปีติทำอะไรทุกอย่างทำงานทำการอย่างอาจารย์ดร.สุรีไปปลูกต้นไม้นะเราจะได้ช่วยประเทศชาติหรือว่ามาช่วยวัดให้วัดนี่รื่นรมร่มรื่นนะก็จะทำให้เชิดชูจิตใจคนมีความสุขหรือคุณหมอรักษาโรคทำให้คนป่วยหายป่วยแข็งแรงนึกขึ้นมาถึงภาพเขาแข็งแรงเขาหายป่วยสบายแล้วนึกไปสังคมที่ดีเข้มแข็งพอนึกไปอย่างเงี้ยเวลาทำงานเราก็ปลื้มใจอิ่มใจพอนึกอย่างนี้ได้เนี่ยปีติก็มาเรื่อยถ้าไม่งั้นถ้าเราไม่นึกอย่างนี้เวลาเราทำงานใจของเราจะเครียดได้ใจไม่สบายแต่ถ้าเรานึกไปไกลเห็นผลที่จะเกิดขึ้นในทางที่ดีเนี่ยปีติเกิดข้อที่สองมาและปีติสามก็ปัสสัทธิแปลว่าความผ่อนคลายความผ่อนคลายนี่เดี๋ยวนี้ต้องการมากมาตรงข้ามกับความเครียดนะคนเดี๋ยวนี้ทำงานเพราะความเครียดเพราะกังวลเพราะมีโลภมีโทสะมีความกังวลอะไรต่างๆมากก็ทำให้เครียดแต่ถ้าหากว่าใจไปนึกถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นทำได้สบายใจก็ไม่เครียดนะใจก็สบายทำงานได้ความผ่อนคลายสงบเย็นเป็นปัสสัทธิถ้ากายเครียดใจก็เครียดถ้าใจเครียดกายก็เครียดทีนี้พอใจผ่อนคลายกายก็ผ่อนคลายด้วยก็เรียกว่ามีปัสสัทธิข้อที่3ต่อไปก็ข้อที่4ก็สุขมาแล้ว
พอมีปราโมทย์มีปิติมีสัปปัสสัทธิคราวนี้ก็มีความสุขความสุขนี่จะแปลง่ายๆก็แปลว่าความฉ่ำชื่นรื่นใจคือใจมันรื่นสบายมันไม่ติดขัดไม่มีอะไรบีบคั้นมันโล่งมันโปร่งมันคล่องมันสะดวกนะตรงข้ามกับทุกข์ที่มันติดขัดบีบคั้นขัดข้องอันนี้ก็ได้ความสุขพอได้ความสุขแล้วต่อไปก็ได้ข้อที่5พอข้อที่5ก็พอมีความสุขใจก็อยู่ตัวพออยู่ตัวมันก็ตั้งมั่นมันก็ไม่มีอะไรมารบกวนมันไม่กระสับกระส่ายไม่พลุ่งพล่านไม่กระวนกระวายเนี่ยมันอยู่ตัวใจกำลังคิดจะทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นการที่ไม่มีอะไรมารบกวนได้เลยใจอยู่ตัวตั้งมั่นอย่างเงี้ยท่านเรียกว่าสมาธินะพอใจเป็นสมาธิก็เป็นที่ชุมนุมของสิ่งที่ดีงามก็รวมบรรจบกันที่นี่หมด5ตัวเนี้ยเข้าก็ว่าอายุ5รอบนะก็ทวนซะอีกครั้งหนึ่งว่า1ปราโมทย์ความร่าเริงเบิกบานใจแจ่มใส2ปีติความอิ่มใจปลื้มใจ3ปัสสัทธิแปลว่าความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจแล้วก็4สุขความฉ่ำชื่นรื่นใจแล้วก็5สมาธิความอยู่ตัวของจิตใจตั้งมั่นสงบแน่วแน่นั่นก็คือพูดง่ายๆว่าสมาธิได้5ตัวนี้แล้วสบายแน่เลย5ตัวนี้เรียกว่าธรรมสมาธิคือความที่ธรรมะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญเนี่ยมันมาแน่วรวมกันประชุมพร้อมแล้วต่อจากนี้ก็จะเกิดจิตสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วก็เอามาใช้ส่งต่อไปสู่ปัญญาก็ได้เอาไปใช้นั่นเองเป็นปัจจัยของการที่ว่าจะคิดจะอะไรจะอะไรจิตใจก็ผ่องใสก็คิดโล่งคิดโปร่งคิดได้ผลดีนั่นก็พระพุทธเจ้าก็ให้ใช้สมาธิเป็นฐานของปัญญาต่อไปหรือแม้จะไปทำงานทำการอะไรก็ทำได้ผลดียังไงก็ให้เกิดอยู่ในใจประจำแหละ5ตัวเนี้ยนะที่ว่าวันเกิดก็ขอให้ได้เป็นนิมิตหมายว่าต่อไปนี้ให้เราเกิดกุศลทุกเวลาและกุศลสำคัญที่เกิดง่ายเพราะมันอยู่ในใจแน่นอนก็คือ5ตัวเนี้ยปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ให้มันไปประสานกับอิทธิบาท4ที่ว่านั่นเป็นช่วงยาวเลยคราวนี้ก็ว่ากันนานเลยอิทธิบาท4นี่ใจปรารถนาจะทำอะไรที่ดีงามนะคิดขึ้นมาให้ชัดแล้วก็มีความเพียรมุ่งหน้าไปทำมันแล้วมีจิตตะแน่วแน่แล้วก็ใช้ปัญญาวิมังสาคิดการไปโดยไม่มีอารมณ์วุ่นวายเข้าไปเกี่ยวข้องจิตใจไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองก็ได้ผลดีอันนี้ก็เป็นธรรมะประจำวันเกิดท่านเจ้าของวันเกิดทุกท่านใจที่มีความคิดผุดขึ้นมาว่าจะทำบุญอันนี้ก็คือเกิดกุศลแหละพอเกิดกุศลว่าจะทำบุญก็ต้องมีศรัทธาต้องมีใจเมตตาปรารถนาดีต่อพระต่อพระศาสนาใจเมตตาต่อญาติมิตรอย่างญาติโยมที่มาร่วมอนุโมทนาทำบุญก็มีไมตรีจิตเกิดขึ้นในใจก็ล้วนแต่เกิดดีๆทั้งเลยก็เกิดที่ดีแล้วก็รักษาคุณสมบัติที่ดีที่เกิดขึ้นนี้ไว้แล้วก็พยายามให้มันส่งต่อกันไปเกิดกุศลต่างๆก็จะเลยงอกงามจิตใจของเราจะเลยงอกงามแล้วชีวิตของเราก็จะเลยงอกงามไปด้วยและจะเลยงอกงามชีวิตของเราแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีมันขยายไปสู่ผู้อื่นก็เกิดเป็นสิ่งที่ดีเช่นการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกันทำให้อยู่ร่วมกันได้ดีเช่นเกิดความสามัคคีเป็นต้นและสังคมก็ร่มเย็นเป็นสุขนั่นการเกิดกุศลนี่ก็มีคุณมหาศาลทั้งแก่ชีวิตตนเองและแก่เพื่อนมนุษย์ผู้อื่นร่วมสังคมทำให้อยู่ด้วยความมีสันติสุขกันต่อไปก็ไปอ่านว่าได้ทั้งกุศลส่วนตนนั้นของแต่ละท่านแต่ละบุคคลมีศรัทธาฉันทะเมตตาไมตรีเป็นต้นแล้วก็กุศลร่วมกันมีสามัคคีเป็นต้นก็ขอให้บุญกุศลนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกงามเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปจงเจริญงอกงามขึ้นมามีพลังแห่งชีวิตโดยเฉพาะก็คือปัจจัยเครื่องปรุงแต่งเสริมกำลังชีวิตที่เรียกว่าอายุนั้นให้เข้มแข็งเพื่อจะได้สามารถดำรงชีวิตที่ดีงามและมีความสุข
และสามารถทำประโยชน์เกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ตั้งแต่ครอบครัวของตนเป็นต้นไปให้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญวัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นไปตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ